الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับตลอดจนผู้ปกครองเราด้วยนะที่ได้เรียกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับประสงค์ให้เราได้มาเจอกันในมัจลิสนะครับที่นี่นะบอกว่าครั้งแรกนะครับสตาร์ได้มาจังหวัดตากเราก็เลยบอกว่าถ้าไม่ใช่อัสบาบงานดาวะผมไม่รู้ว่าจะมาทำไมด้วยซ้ำนะครับญาติพี่น้องเครือญาติเราก็ไม่มีที่นี่นะแต่อัลลอฮ์ตะอาลาประสงค์ให้เรามาเจอกันในงานนี้นะครับผมมาดำงานศาสนาอินชาอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ตะอาลารับอามานของผมและของพี่น้องทุกท่านแล้ววันนี้นะครับก่อนที่คืนนี้เราจะไปเจอกันอีกนะที่โรงเรียนฮาฟิซกุรอานนะครับเราเจอกับพี่น้องช่วงเย็นในวันนี้ก่อนนะทั้งตลอดเยาวชนจนผู้ปกครองทุกท่านเรียกว่าเป็นการนะซีฮะห์นะครับเป็นการตักเตือนจากพี่น้องคนหนึ่งแล้วกันนะพี่น้องผมบอกว่าวันนี้สิ่งที่เราอยากจะคุยที่สุดคือบทบาทสำคัญของคนที่เป็นเยาวชนของมุสลิมนะทำไมวันนี้เราต้องการเยาวชนพี่น้องที่รักสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาสอนและเราได้อ่านได้พบตลอดระยะเวลาการเดินทางของเราพี่น้องครับแปลกอย่างนึงนะครับว่าเราจะไปขึ้นเหนือหรือลงสุดใต้ก็ตามเราจะไปในทิศในที่ต่างๆเนี่ยนะพี่น้องเวลาเราดูโดยรวมมักลอกสิ่งถูกสร้างของอัลลอฮ์ตะอาลานั้นไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เลยแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เราดูแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เช่นกันนะครับนั่นคือเยาวชนมุสลิมวันนี้เวลาเราไปดูเยาวชนมุสลิมไม่ว่าจะภาคเหนือภาคกลางหรือภาคใต้สิ่งหนึ่งที่เราเจอปัญหาคือมุสลิมแต่ไม่เอาอิสลามวันนี้ถ้าเด็กไม่ได้เรียนศาสนาและใช้ชีวิตแบบไม่เอาศาสนาเราจะเจ็บปวดแต่เราจะไม่สงสัยใดๆเลยแต่วันนี้สิ่งที่เราดูและเราสงสัยปนกับความเจ็บปวดไปด้วยนั่นคือเด็กที่เรียนศาสนาแล้วแต่กลับใช้ชีวิตแบบไม่เอาอิสลามเลยวันนี้ผมบอกว่างานวิจัยหรือเวลาเขาวิจัยออกมาแล้วในโลกปัจจุบันนะครับพี่น้องผลการวิจัยออกมาว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมีจำนวนมากบนโลกปัจจุบันนี้และมันก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆขยายขยับไปเรื่อยๆจนบรรดาเยฮูดีนัสรอนีกลัวด้วยซ้ำกับการขยายตัวของอิสลามเขาพยายามยิ่งดับยูรีดุนอัยยุตฟินูรอัลลอฮบิอัฟวาฮิมเขาต้องการดับรัศมีของอัลลอฮ์แต่ทุกครั้งที่เขาพยายามจะโจมตีหรือจะปกปิดหรือจะเหยียบย่ำให้อิสลามหายไปจากโลกกลับกลายเป็นว่าอิสลามยิ่งกระจายออกไปเรื่อยๆในขณะที่มีจำนวนมากประชากรมุสลิมบนโลกใบนี้แล้วเวลาดูไปอีกในจำนวนประชากรมุสลิมนะครับพี่น้องผู้ที่เป็นเยาวชนมีมากกว่าครึ่งในบรรดาประชากรมุสลิมทั่วโลกครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักยะฮูดเคยประชุมมูชาวรัตของเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดวันนี้นูรีดุนักซุลมักกะอัลอัรดุลมุบารักพวกเราบรรดายะฮูดต้องการที่สุดคือการบุกและโจมตีแผ่นดินมุบารักนั่นคือมักกะอัลมุกัรรอมะทำไมเขาจ้องไปที่กะบะห์พี่น้องที่รักทำไมเขาจ้องไปจุดตรงนั้นหนึ่งในนั้นเราปฏิเสธไม่ได้นั่นคือศูนย์รวมดวงใจของมุสลิมทั่วโลก
วันนี้พี่น้องเห็นเขาไปที่ซีเรียมีปัญหาที่ปาเลสไตน์หรือพิธีต่างๆไอ้นี่เขาเรียกผงชูรสแต่หลักที่สุดที่เขาต้องการนะครับพี่น้องนั่นคืออัลกะบะห์และมักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์เมื่อในมุชะรัฐประชุมของเขามีการเสนอแนวคิดนี้เกิดขึ้นผมถามว่ายะฮูดีเวลาคิดอะไรเขาคิดแล้วพ้อฝันเหมือนพวกเราไหมของเราขอโทษนะครับผมใช้เสียงดังไปไหมฮะบอกครั้งแรกเสียงดังเลยอาจารย์มันน่าจะมีวัคซีนคุ้มกันมาแล้วนะพี่น้องน่าจะฟังกันมาแล้วบ้างนะครับอินชาอัลลอฮ์นะไอผมเข้าใจว่าเด็กโตน่าจะอยู่ขอโทษนะเยาวชนที่นั่งอยู่ข้างหลังผมนี่เรียนม.อะไรแล้วโอเคอินชาอัลลอฮ์น่าจะไม่ตกใจเท่าไหร่นะเพราะอย่างน้อยเล่น YouTube กันทุกคนนะครับต้องฟังมาบ้างแล้วพี่น้องแล้วก็รุ่นปะรุ่นผู้ปกครองรุ่นผู้ใหญ่อินชาอัลลอฮ์ยิ่งคุ้นหูใหญ่เลยผมบอกว่ามุสลิมเราเองบางทีเราเพ้อฝันเยอะเพ้อจนไม่ได้ทำนะเราได้อิลมูเราได้อัลกุรอานเราได้ซุนนะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องขอโทษผมแวะแป๊บนึงนะว่าพี่น้องลองดูสิครับสิ่งใดที่นบีคิดและนบีไม่ทำมั้ยแล้วเมื่อนบีทำอะไรบ้างที่ไม่สำเร็จพี่น้องไม่ว่าจะด้านวิชาการด้านกระจายงานดาวะห์ไปทั่วโลกหรือด้านจะพัฒนาด้านการศึกษานบีทำและนบีคิดนบีเมื่อคิดลงมือทำและตะวักคัลเรียบร้อยจบทุกอย่างพี่น้องจริงๆนะครับวันนี้เราและท่านบอยคอตยะฮูดีลองจับในโทรศัพท์เราสิพี่น้องอันไหนบ้างที่ made in หรือ for Muslim อันไหนบ้างนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ที่ทำโดยมุสลิมเราผลิตลองหาผมสักชิ้นสิครับพี่น้องไปถึงมักกะห์กลับมาได้ made in China เท่านั้นเลย made in มักกะห์มีอันเดียวพี่น้องที่กลับซ้ำๆไม่มีอะไรเลยรถยนต์เราก็แทบไม่มีเลยพี่น้องยี่ห้อหรือนวัตกรรมของมุสลิมเราเองแต่รอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อนบีคิดนบีไม่ลอยลมพี่น้องนบีอามันจริงๆนบีอุมมีนบีอ่านไม่ได้นบีเขียนไม่เป็นเวลาจดหมายให้บรูยะฮูดีมาถึงมาดีนาพี่น้องใครอ่านนะนบีต้องพึ่งยะฮูดยะฮูดีมาอ่านแล้วแปลให้ท่านนบีฟังไว้ใจได้ระคำขนาดอัลลอฮ์มันยังเนรคุณเลยพี่น้องขนาดต่ออัลลอฮ์มันยังบิดพริ้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราไม่สมควรฉันไม่สมควรจะไว้ใจยะฮูดส่งเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปเรียนภาษาอิบรู15วันพี่น้องทีเดียวกลับมาอ่านได้แปลได้นบีคิดนบีทำของวันนี้เราคิดแต่เราไม่ทำเราเก่งบนเวทีเราพูดเก่งพี่น้องเวลาบรรยายเวลาบรรยายน้ำลายเต็มไปเลยแต่เวลาอามานเราไม่ทำเวลาผมพูดไปหมดเลยน้ำลายเวลาอามานเราทำไม่เหมือนเราพูดนี่ผมพูดด่าตัวเองได้ซ้ำยะฮูดีคิดพี่น้องเถอะเราต้องการอัลมุบารักเราต้องการแผ่นดินมักกะฮ์มุกัรรอมะห์เขาเลยมุชาร์ดบอกว่าอิละอารัตุมคนคนหนึ่งยกขึ้นบอกว่าหากแม้นพวกท่านต้องการที่จะโจมตีและยึดทำลายกาบะหรือมักกะฮ์มุกัรรอมะห์อย่างแท้จริงอะลัยคุมบิลฟะตัยนเจ้าจงจับสองกลุ่มนี้ให้ได้ในประชาชาติอิสลามในยะถ้าเจ้าจับหรือคอนโทรลสองกลุ่มนี้ไม่ได้ความฝันในการทำลายอิสลามหมดสิทธิ์โดยเด็ดขาดกลุ่มไหนอย่าพี่น้องหนึ่งในนั้นฟิอาตุชะบาบจงจับเยาวชนเอาไว้ให้ได้ยะฮูดนะซารอพี่น้องที่รักเพ่งเป้าไปทั้งหมดจุดแรกหรือคนกลุ่มแรกที่เราต้องจับแล้วคอนโทรลมาให้ได้คือชะบาบคือเยาวชนยะฮูดีไม่เคยเครียดถ้าเด็กหรือคนแก่อายุ70จะละหมาดมัสยิดยะฮูดีไม่เคยกลัวคน68ละมาซุเราะห์แต่สิ่งที่ทำให้ยะฮูดีสั่นคือเด็กอายุ17แต่ละหมาดมัสยิดเลย
เด็กอายุ15เด็กอายุ20เด็กยังเป็นเยาวชนแต่ไม่มีอุดมการณ์และแนวคิดในความเป็นอิสลามเต็มตัวคนนี้แหละครับพี่น้องที่ยาวดีเกรงกลัวและวันวิตกที่สุดวันนี้เราเลยบอกว่าชาบาบเยาวชนเราพี่น้องที่รักแหล่งทรัพยากรที่มีค่ามากๆในวันกิยามะห์อัลลอฮฺตะอาลาจะถามเราใช่หรือไม่ตามหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมلا تزول قدم عبد يوم القيامة أو كما قال تاو خم با خم الله จะยังก้าวและยังเดินเคลื่อนไปไหนไม่ได้หมายถึงอะไรพี่น้องถ้าเท้าเดินไม่ได้เจ้าของก็ไปไม่ได้ฮัตตายุสอัลจนกว่าเขาจะถูกสอบถามก่อนอะไรที่อัลลอฮ์จะถามเราพี่น้องที่รักสิ่งใดที่อัลลอฮ์จะถามผมและถามท่านนบีบอกแล้วหนึ่งในนั้นบอกอันอุมริอายุไขของเขาตั้งแต่อาเกนบาเลกจนจบชีวิตฟีมาอัฟเนอร์จะหมดไปกับอะไรบ้างพี่น้องลองถามและลองตอบตัวเองสิครับถ้าเรามุฮัสบะถามตัวเองวันนี้นะพี่น้องเราก็ตอบแบบไม่ต้องอายใครเลยว่าถ้าวันนี้ตอนนี้เรา40พี่น้องลองคำนวณง่ายๆชีวิตที่ผ่านมาทุ่มเรื่องดุนยาเยอะหรืออาคิเราะห์เยอะกว่ากันถ้าทุ่มเรื่องอาคิเราะห์เยอะกว่าอัลฮัมดุลิลละห์แต่ยากคนแบบนั้นจะมีในโลกอาจจะมีพี่น้องวันนี้เราสอบตัวเองแล้วไม่ต้องไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขานะเกิดเป็นคนเช็คตัวเองให้เยอะขอโทษนะอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเยอะคนยุ่งเรื่องคนอื่นเยอะขอโทษนะบางพูดภาษาพ่อคุณดาวกำแหงสมัยก่อนจิบหายทุกรายจริงๆนะครับผมไม่เคยเจอเลยว่าหน้าประวัติศาสตร์คนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นและเจริญกอดอัฟละฮ์มันตะซักกะผู้ที่ขัดเกลาตัวเองสำเร็จเราไม่ได้มีหน้าที่ขัดคนอื่นขัดคนอื่นคือนาซีฮัตแต่หลักสำคัญที่สุดด่าตัวเองให้เยอะจับผิดตัวเองให้มากมองข้ามความผิดพี่น้องให้มากนั่นคือการจับผิดพี่น้องไม่ต้องไปยุ่งเขาวันนี้เราตอบตัวเองพี่น้องกลับไปตอบเองนะเรา50วันนี้เราทุ่มเทดุนยาและอาคิเราะห์มากกว่ากันเรามาละหมาดครบนะพี่น้องขอโทษบางคนเพิ่ง5ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งครบ5เวลาอาเกนบาเลกตั้งแต่15ตอนนี้50มาละหมาดจริงๆ5เวลาแล้วเอาเรื่องศาสนาบางคนเพิ่งเริ่มตอน45ด้วยซ้ำบางคนเพิ่งเริ่มตอน38ด้วยซ้ำนี่บอกอายุทั้งหมดอัลลอฮฺตะอาลาจะถามพี่น้องโดยรวมและมีการคอสเจาะจงไปอีกว่าอันชาบาบิฟีมาอับลาและในวัยหนุ่มวัยสาวของเขาหมดกับอะไรบ้างพี่น้องนี่คือความสำคัญของวัยหนุ่มวัยสาวถามโดยรวมแล้วโฟกัสไปที่ตอนวัยรุ่นถ้าไม่สำคัญอัลลอฮ์จะโฟกัสวัยนั้นทำไมพี่น้องเราลองดูหน้าประวัติศาสตร์อิสลามขจรขจายไปไกลพี่น้องที่รักถ้าคิดง่ายๆซอฮาบะห์นบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมที่คอยเคียงข้างและช่วยเหลือรอซูลส่วนใหญ่ชะบาบหมดเลยเยาวชนหมดเลยพี่น้องที่รักส่วนมากหน้าประวัติศาสตร์อิสลามคนเป็นวัยรุ่นเยาวชนช่วยเหลือในงานดาวะห์ในงานอิสลามจนขจรขจายไปไกลนบีบอกยังไงพี่น้องอิสตาวซูบิชะบาบิคอยรขอสั่งเสียต่อบทนั้นให้ทำดีนะกับบรรดาชะบาบเยาวชนฟะกอดนะซอรานีแท้จริงผู้ที่มาช่วยเหลือฉันอัชชะบาบเยาวชนแต่วันนี้เราลองดูสิครับเยาวชนมุสลิมเราวันนี้
support หรือการยืนหยัดความเป็นมุสลิมเรามีมากหรือน้อยแค่ไหนเรามีความเป็นมุสลิมแท้จริงและจุดอุดมการณ์ความเป็นอิสลามของเราเรามีมากมีน้อยขนาดไหนพี่น้องที่รักเยาวชนจึงเป็นผู้ก่อตั้งและรวบรวมมากับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมความสำคัญของมันตรงนี้พี่น้องที่รักจนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงพวกเขาในอัลกุรอานพี่น้องลองดูนะครับอัลลอฮ์กล่าวถึงมุฮาจิรินอัลลอฮ์กล่าวถึงอันซอรวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรินวัลอันซอรมีทั้งชะบาบมีทั้งอาวุโสเอาละภาพนั้นอาจจะเห็นโดยรวมพี่น้องที่รักมาเจาะจงไปอีกในอัลกุรอานอินนะฮุมฟิตยะตุนอามะนูบิร็อบบิฮิมอัศฮาบุลกะฟิอัลลอฮ์บอกคนเหล่านั้นเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งพี่น้องที่รักในกุรอานฟิตยะตุนอามะนูบิร็อบบิฮิมอัศฮาบุลกะฟิไม่ใช่นบีไม่ใช่รอซูลแต่อัลลอฮ์เอ่ยถึงพวกเขาในอัลกุรอานเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เอ่ยชื่อบางคนเลวสุดๆจนอัลลอฮ์เอ่ยบางคนดีมากๆจนอัลลอฮ์เอ่ยถ้าภาษามาลายูบ้านผมตั้งแต่ไอระดับกลางๆพี่น้องหายากชื่อในกุรอานแทบไม่มีเลยดูอัลลอฮ์เอ่ยสิพี่น้องฟิรอาอ์นอย่างเงี้ยอบูละฮับอย่างเงี้ยพี่น้องตับบัตยาดาอับีละฮับพี่น้องเอ่ยคนเอ่ยฮามานเอ่ยนัมรูดเอ่ยคนเลวๆระดับนี้พี่น้องและคนดีอย่างบรรดาอัมบียะอัลลอฮ์ตะอาลาก็เอ่ยมันกันและเวลาเอ่ยฟิตยะตุลอามะนูอัศฮาบุลกะฟิอัลลอฮ์เอ่ยด้วยการชื่นชมและการตำหนิครับพี่น้องได้ไหมอัลลอฮ์เอ่ยด้วยการชื่นชมชะบาบเนี่ยนะครับคนหนุ่มแต่เขาอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ประเด็นแรกเยาวชนมุสลิมจะมีคุณภาพได้เยาวชนมุสลิมจะมีศักยภาพได้อันดับแรกอามะนูบิร็อบบิฮิมต้องมีความอีมานต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาก่อนอะไรคืออีมานอีมานคือความยำเกรงความศรัทธาความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องเรียนโรงเรียนอิสลามศึกษาไปเลยเอาละครับไอ้น้องๆเนี่ยไอ้ถามไปอาจจะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ผมถามพ่อแม่เราส่งลูกเรียนวันนี้นะโรงเรียนอิสลามมีการสอนอิสลามหลักสูตรอิสลามเคยถามตัวเองไหมครับว่าเราส่งมาทำไมพี่น้องเคยถามไหมว่าเราส่งลูกเราเรียนแบบนี้ทำไมถ้าพ่อแม่ตอบได้อินชาอัลลอฮ์ลูกก็ตอบได้เราส่งวันนี้ต้องการให้เด็กมีอีหม่านใช่หรือไม่ต้องการให้ลูกละหมาดได้ต้องการให้ลูกเรียนรู้เรื่องราวศาสนาต้องการให้เขามีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพถ้าพ่อแม่เนียดแบบนี้ลูกจะต้องตอบได้ว่าเขามาเรียนทำไมแต่วันนี้เด็กบางคนเรียนศาสนาผมพูดโดยทั่วไปในประเทศไทยนี่เลยนะพี่น้องเชื่อไหมครับเด็กคนหนึ่งหากจบโรงเรียนศาสนาไหมกับเด็กคนหนึ่งจบสายสามัญไหมมุสลิมทั้งคู่ดูโดยรวมคนให้เครดิตเด็กจบศาสนามาไปน้องแต่เวลาเช็คลงไปลึกๆวัดไม่ได้ว่าใครอีหม่านจะแข็งกว่ากันบางทีเราอยู่ในโรงเรียนศาสนาเราถูกป้อนจนอ้วกเข้าใจไหมเราอิ่มก็โดนยัดเราจะอ้วกเราก็โดนปิดปากมึงต้องกินเข้าไปแต่บางคนเขาหิวมาก
ขาอยากกินแต่เขาไม่มีกินเขาได้ความรู้ศาสนานิดเดียวเขารู้สึกมีคุณค่ามากๆเราเรียนโรงเรียนอิสลามเราเรียนโรงเรียนศาสนาพี่น้องบางจังหวัดที่ผมไปเชื่อไหมมีเด็กไม่ละหมาดมีมุศัลลาในโรงเรียนมีที่ละหมาดในโรงเรียนมีข้าวปล่อยให้ละหมาดแต่เด็กนี้เด็กคนโรงเรียนคริสเตียนไม่มีเสียงอาซานไม่มีญะมาอะห์ที่จะละหมาดด้วยไม่มีครูคอยมาด่าว่ามาบอกว่าไปละหมาดถึงเวลาซูรีเมื่อไรปูซะญะดะห์เมื่อนั้นถ้าดูซอฮีห์ข้างนอกไอ้นี่เรียนโรงเรียนคริสเตียนใส่ขาสั้นนี่เรียนโรงเรียนอิสลามเมกใส่หมวกกะเบียเราดูซอฮีห์ไอ้เด็กนี่ใช่ได้แต่เราเวลาดูคนคนหนึ่งจะตักวาหรือไม่เวลาจบไปที่อีมานกลายเป็นว่าเด็กใส่กางเกงขาสั้นฮารอมอยู่แล้วแต่เขาเรียกความอยากในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เด็กคนนี้มีมากกว่าเด็กใส่กระเบียทำไมอะครับมันอยู่ที่อุดมการณ์อย่างหนึ่งของตัวเด็กเด็กอาจจะอยากเรียนศาสนาแต่พ่อแม่ไม่เข้าใจส่งไปเรียนอีกที่แต่หัวใจที่แสวงหาอิสลามอยู่ที่ไหนมันก็อยากปฏิบัติเด็กวันนี้มาเรียนโรงเรียนศาสนาบางครั้งใจไม่ได้อยากอยู่กับโรงเรียนนี่คือปัญหาที่เราเจอสุดท้ายจบเซนาวีแต่ไม่มีคุณภาพจบศาสนาขอโทษนะครับต่อให้ท่านฮาฟิซกุรอานได้30จุซท่านก็เป็นคนมีคุณภาพไม่ได้ถ้าอุดมการณ์และจิตใจแห่งการอีมานและการรับใช้อัลลอฮ์ไม่มีในใจท่านซอฮาบะห์พูดไม่ใช่ผมพูดกานอัศฮาบฟาดิลุมินอัศฮาบิรอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ที่เขาเรียกระดับแนวหน้าระดับประเสริฐของนบีนะพี่น้องบางคนในหมู่พวกเขาลัมยะฮ์ฟิซมินัลกุรอานอิลลัสซูเราะห์อันนะฮวะเขาเหล่านั้นบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสไม่ใช่ทุกคนฮาฟิซกุรอานมา30จุซนะครับพี่น้องไม่ใช่หมายความว่าซอฮาบะห์แนวหน้าที่อยู่ในศึกบะดรออกในศึกอุหุดทั้งหมดฮาฟิซกุรอานมาเลย30จุซจำบางซูเราะห์ด้วยซ้ำแต่สิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้กับซอฮาบะห์คืออะไรพี่น้องเขาเหล่านั้นทั้งหมดรุซิกุอัลลอฮ์ตะอาลาให้ริสกีแก่เขาในการสามารถปฏิบัติตามกุรอานได้หมดเลยแม้จะไม่จำในอายะห์ไหนแต่เมื่อรู้ว่านบีสั่งอัลลอฮ์ใช้ซะมีอานะวะอัตอมนี่คือเขาเรียกว่าเคล็ดลับหรือกุญแจแห่งชัยชนะของซอฮาบะห์และอิบนุมัสอูดบอกอีกว่าและจะมีมายังกลุ่มชนหนึ่งเขาเหล่านั้นจะจำอัลกุรอานได้มินฮุมุสซะบีทั้งเป็นเด็กวัลอามาและคนตาบอดด้วยซ้ำจะจำกุรอานเยอะมากทั้งเด็กทั้งคนตาบอดจำแต่ว่าเขาไม่สามารถปฏิบัติตามอัลกุรอานได้นี่คือสิ่งที่น่ากลัวไปน้องตีไรผมบอกเยาวชนฉบับเราวันนี้นะครับอีมานอามานูบิร็อบบิฮิมอีมานในการเชื่อมั่นมั่นใจและต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้วันนี้คุณพ่อคุณแม่เรามีหน้าที่ด้วยนะครับพี่น้องตัรบียะห์หรือเวลาลูกเราให้มีในบรรยากาศของการเป็นศาสนาสุดที่เราทำได้เยาวชนที่อัลลอฮฺตะอาลากล่าวยกย่องและชมเชยเอาไว้บอกฟิตรตุนอามานุบรอบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดะอัลลอฮฺพูมฮิดายะฮุดาทางนำให้แก่เยาวชนเหล่านั้นขึ้นอีกค
ความแข็งแกร่งของเยาวชนมุสลิมพี่น้องวะรอบัตนาอะลากุลูบิฮิมอัลลอฮ์ทำให้หัวใจเขายืนหยัดอีกวันนี้พี่น้องดูสิครับวะรอบัตนาอะลากุลูบิฮิมอัลลอฮ์ตะอาลาให้เยาวชนวัยรุ่นคนหนึ่งมีหัวใจยืนหยัดในการปฏิบัติตามหลักการอิสลามอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับถ้าเวลาเราดูแล้วมันเป็นชัรติยะมันเป็นเงื่อนไขคนจะมีใจแกร่งและยืนหยัดกับฟันในอิสลามได้อิซกอมูเมื่อคนเยาวชนคนนั้นเขาลุกขึ้นและกล่าวว่ารับบุนารับบุสสมาวาติวัลอัรฎพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินนั่นคืออะไรคนที่จะมีใจยืนหยัดได้ต้องมีการมุจาฮะดะห์และการกล้าในการกระทำเมื่อมีการกระทำเกิดขึ้นอัลลอฮ์จะให้ใจเรายืนหยัดถ้าวันนี้เยาวชนมุสลิมนอนเล่นเฟซบุ๊กมันเด็กปัญญาอ่อนเลยหัวใจยืนหยัดในหลักการจะมายังไงอ่ะ